เหตุการณ์กระทำความรุนแรงกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลก็ทำให้ภาคประชาสังคมตื่นตัวนะคะและวันนี้ได้จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องของการดูแลเด็กชั้นปฐมวัยและได้มีข้อเสนอเพื่อเตรียมที่จะยื่นไปยังคณะกรรมการการศึกษาเพื่อดูแลเด็กปฐมวัยด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะการตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตปฐมวัยการใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครูกับผู้ปกครองการเลี้ยงเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามธรรมชาติเน้นการสร้างการเรียนรู้ผ่านงานบ้านงานครัวงานสวนงานพื้นฐานชีวิตไม่เร่งเรียนเขียนอ่านรวมไปถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตเปิดสถานศึกษาประเด็นเหล่านี้เป็นข้อเสนอที่ภาคประชาสังคมต้องการผลักดันเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนเราอาจจะต้องเพิ่มกำหนดกฎเกณฑ์มากขึ้นคุณต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้นะเช่น 1. คุณจะต้องเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการด้านเซลฟ์หรือตัวตนของเด็กนะคุณจะต้องเข้าใจในพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กนะคุณจะต้องเข้าใจในเรื่องทักษะสมอง EF นะคุณจะต้องเข้าใจในจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะหรือแม้กระทั่งคุณจะต้องรู้ว่าถ้าเราอยากให้เด็กมีวินัยโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปใช้กำลังกับเขาเราใช้วินัยเชิงบวกได้ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนที่จะเป็นผู้รับใบอนุญาตต้องมองเห็นภาพนี้ชัดก่อนเราจึงจะไปสร้างวัฒนธรรมในโรงเรียนเราให้เป็นแบบนั้นได้ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเนี่ยน่าจะมีวิธีการน่าจะมีกระบวนการหรือวิธีคิดในการทำงานร่วมกับครอบครัวที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราอาศัยโอกาสตอนนี้ครับที่กระแสสังคมเนี่ยกำลังมาเนี่ยมาช่วยกันทำให้ครอบครัวเนี่ยสามารถเข้ามามีบทบาทกับโรงเรียนได้และที่สำคัญคืออย่าให้บทบาทเนี้ยเป็นบทบาทเพียงแค่เชิงลบอย่างเดียวไม่งั้นเราจะเห็นภาพก็คือครอบครัวจะมาเจอกับโรงเรียนเฉพาะในเวลาที่เด็กเจอกับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเพราะถ้ามาเจอในเวลานั้นอย่างเดียวเนี่ยทุกอย่างจะกลายเป็นพื้นที่ของการต่อสู้กันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเอาชนะค้าขานกันนะครับแต่เราควรจะให้พื้นที่การมาเจอกันเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เชิงบวกที่มาคุยกันว่าเฮ้ยเราจะพัฒนาลูกของเรายังไงเราจะดูแลของเด็กของเราอย่างไรให้ดีขึ้นได้นี่เป็นเพียงข้อเสนอเชิงนโยบายส่วนหนึ่งที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของภาคประชาสังคมที่มีทั้งครูนักจิตวิทยาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชและผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กต่างเสนอมุมมองคล้ายและแตกต่างกันแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การตีอย่างเดียวนะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของการควบคุมค่ะเด็กจะรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องถูกควบคุมเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะติดไปจนโตได้เพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนเปลี่ยนได้ทันนะคะแล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเด็กมีสิทธิ์ที่จะบอกออกว่าไม่เราไม่ยอมสิ่งนี้เด็กเพื่อนที่สามารถออกมาลุกยืนเพื่อปกป้องเพื่อนได้คนที่เห็นเหตุการณ์ที่ไม่เป็นคนทำสามารถปกป้องเด็กๆได้ก็คือเราจะไม่อยู่ในการควบคุมในการที่จะทำให้สิ่งเลวร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันจะทำใหสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ค่ะข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งหมดที่ถูกนำเสนอบนเวทีนี้จะถูกนำไปมอบให้กับคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย2562ที่มีกำหนดจะประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาป้องกันการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อสะท้อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเราคิดว่าคณะกรรมการนโยบายน่าจะอุ่นใจนะคะที่ภาคประชาชนเนี่ยให้การสนับสนุนการทำงานของท่านนะคะคือในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยหลักการดีมากเขียนทุกๆอย่างเนี่ยไว้ครอบคลุมสิ่งที่เรานำเสนอสิ่งที่เรานำเสนอกันในวันนี้ก็จะเป็นรูปธรรมค่ะเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับหลักการที่คณะกรรมการนโยบายเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้รับการตอบสนองที่ดีค่ะน่าจะได้มีการร่วมงานกันขับเคลื่อนให้มันเป็นมาตรการที่มันไปสู่การปฏิบัติได้จริงๆโจทย์ใหญ่ในสังคมไทยขณะนี้คือการเป็นสังคมสูงวัยทำให้ต้องเพิ่มการลงทุนการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและช่วยดูแลสังคมในอนาคตทำให้หลายภาคส่วนต้องช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันเยียวยาปัญหาความรุนแรงต่อเด็กเร่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เป็นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัย
วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน